ไปตามข่าวกันต่อนะคะช่วงนี้ดูผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดฝนตกหนักนะคะพื้นที่แรกไปดูกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะตอนนี้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่เนี่ยถือว่าเดือดร้อนทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างชาวนาที่ตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงค่ะต้องเร่งเกี่ยวข้าวที่จมน้ำหลังจากช่วงที่ผ่านมามีฝนในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าวระดับน้ำสูงกว่า40เซนติเมตรแล้วค่ะชาวนาในพื้นที่อย่างนายมณีรักแก้วบอกว่าฝนที่ตกมาทางภาคเหนือและในพื้นที่ทำให้น้ำหลากท่วมขังนาข้าวที่กำลังออกรวงตัวเองเนี่ยปลูกไว้ทั้งหมด13ไร่ตอนนี้เสียหายไปแล้วถึง9ไร่ค่ะที่เหลือก็ต้องลุยน้ำและเร่งเก็บเกี่ยวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเกี่ยวแบบนี้แล้วเนี่ยจะเอาไปขายได้ราคาเท่าไหร่ถ้าหากไม่เกี่ยวก็คาดว่าไม่เกิน 3-4 วันผลผลิตน่าจะเสียหายทั้งหมดอย่างแน่นอนค่ะไปต่อที่จังหวัดหนองคายนะคะระดับน้ำโขงยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาเร็วด้วยค่ะล่าสุดระดับวัดที่อุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำขึ้นมาที่9เมตร38เซนติเมตรเทศบาลเมืองหนองคายก็ร่วมกับเรือนจำจังหวัดหนองคายนำผู้ต้องขังออกมาเก็บขยะแล้วก็ขุดลอกวัชพืชที่ติดอยู่ตามปากท่อออกจากลำรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเพื่อให้น้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยสามารถระบายลงแม่น้ำโขงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระดับน้ำในแม่น้ำตาปียังเพิ่มสูงขึ้นนะคะเพิ่มจากเมื่อวานนี้มา36เซนติเมตรตอนนี้ต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนอยู่1เมตร36เซนติเมตรแนวโน้มระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เลยต้องแจ้งทุกพื้นที่เสี่ยงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพระแสงให้เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองอีปันที่ราบลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมป้องกันแล้วก็ระวังน้ำล้นตลิ่งในช่วง 1-3 วันนี้นะคะตอนนี้ใครมีเครื่องมืออะไรก็เตรียมขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงไว้นะคะเจ้าหน้าที่เองก็มีการจัดเตรียมเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะปิดท้ายที่จังหวัดอ่างทองนะคะเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจจุดเสี่ยงตลิ่งทรุดตัวหลังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องโดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตอบเสริมแนวตลิ่งริมคลองบางแก้วคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำลพบุรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรเพื่อป้องกันการทรุดตัวของตลิ่งตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งค่ะ